สวัสดีครับวันนี้เรามาเรียนรู้เทคนิคการใช้งานตัว grep ซึ่งเป็นตัว command line utility ที่จะทำให้เราสามารถ search ข้อความต่างๆจากไฟล์ได้อย่างมีประสิทธิภาพตัวโปรแกรมนี้นะครับพัฒนาขึ้นมาตั้งแต่ปี1973ณวันที่อัดก็คือมีอายุ47ปีแล้วชื่อเต็มๆของมันนะครับก็คืออยู่ที่ตรงนี้ก็ย่อมาจาก globally search forA regular expression and print matching lines ก็คือมันเสิร์ชแล้วก็มันแสดงข้อความต่างๆกลับมาได้นะฮะเดี๋ยวมาดูดีกว่าว่าเราใช้งานยังไงโดยที่เนื้อหาในวันนี้นะครับผมจะใช้ตัว grep บน Windows ซึ่งจะต้องทำการติดตั้งตัวกิจตัวนี้เข้าไปก่อนสำหรับคนที่เป็นสายพัฒนานะครับเขียนโปรแกรมเนี่ยยังไงก็ต้องมีการติดตั้งตัวgit เข้าไปในเครื่องก็มาที่เว็บไซต์นี้นะครับ git.scm ซึ่งในนี้จะมีตัวที่เรียกว่า git bash เนี่ยซึ่งในนั้นจะมีคำสั่ง grep ให้เราใช้งานได้มาดูนะฮะถ้าเครื่องเราติดตั้งไว้แล้วเราก็อันนี้ Windows เนี่ยผมก็พิมพ์ git เข้าไปเลยเนี่ยเราก็เลือกตัวนี้ที่เขียนว่า git bash เนี่ยคลิกไปเราก็จะได้เนี่ยหน้าตัว terminal ขึ้นมาซึ่งเราสามารถใช้คำสั่งของ unix ได้อย่างเช่น let's มาดูแบบนี้หรือว่า cd ไปที่ตัวโฟลเดอร์ต่างๆของเรานะฮะเนี่ยคราวนี้เดี๋ยวผมจะใช้ตัวนี้ในการเดโมนะครับซึ่งคำสั่งก็เหมือนกับบน unix ทั่วๆไปรวมถึงตัว mac os ด้วยนะฮะคราวนี้มาดูนะครับในนี้ผมมีโฟลเดอร์ data เนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูแบบง่ายๆกันในโฟลเดอร์นี้ผมมีสายพันธุ์ของแมวของสุนัขแล้วก็มีเพลงเนี่ยเดี๋ยวผมจะเสิร์ชข้อความที่อยู่ในสายพันธุ์สุนัขแล้วกันเดี๋ยวผมขอเปิดไฟล์นี้ออกมาให้ดูอันนี้ผมใช้ Visual Studio Code เปิดอันนี้ก็เป็นพันธุ์สุนัขนะครับมีอยู่ร้อยกว่าสายพันธุ์ตัวอย่างในนี้คราวนี้หากผมต้องการที่จะเสิร์ชหานะครับตัวพันสุนัขนะครับที่เป็นสายพันธุ์ที่มีคำว่าเทอร์เรียอยู่แล้วกันผมสามารถพิมพ์เนี่ยคำสั่ง grep ตัวนี้แล้วก็บอกว่าเทอร์เรียนะครับพอ grep แล้วก็คำที่ต้องการค้นหาเราต้องการค้นหาเนี่ยจากไฟล์ชื่อว่า dogs.txt ผมก็พิมพ์แบบนี้กด enter ไปเนี่ยในนี้นะครับก็จะโชว์นะฮะว่ามีพันธุ์สุนัขอะไรบ้างที่มีคำว่าเทอร์เรียอยู่ข้างในบรรทัดนั้นนะฮะมันก็จะไฮไลท์สีแดงๆนะครับโดยที่สิ่งที่ต้องระวังนะฮะถ้าผมเปลี่ยนตัวนี้เป็นตัว T ตัวเล็กนะครับรันคราวนี้ไม่มีผลลัพธ์ออกมาเลยคือตัว grep ตัวนี้ถ้าไม่บอกอะไรเนี่ยมันจะเป็น case sensitive นะครับแต่ถ้าเราบอกว่าต้องการหาแบบ case insensitive ไม่ว่าตัวใหญ่ตัวเล็กเหมือนกันเราจะใส่ option -i ตัวนี้ให้จำง่ายๆว่าเป็นตัวย่อมาจากคำว่า insensitive ก็คือ case insensitive นั่นเองคราวนี้เราก็จะได้เนี่ยผลลัพธ์กลับมาใหม่ละแล้วถ้าเราอยากจะทราบว่าผลลัพธ์แต่ละอันนะครับอยู่ที่บรรทัดไหนแล้วก็ขีด n ก็คือ line number แบบนี้เราก็จะเห็นว่าเนี่ยหมายเลขบรรทัดอย่างเช่นมีบรรทัดที่3เห็นไหมครับเรามาดูตรงนี้ได้ตรงนี้บรรทัดที่3บรรทัดที่9นะครับมีบรรทัดที่14นะฮะนี่คือวิธีการเสิร์ชคราวนี้มาดูถ้าสมมุติผมบอกว่าต้องการหาพันธุ์สุนัขที่ขึ้นต้นด้วยตัว B แล้วกันเราก็พิมพ์เนี่ย grep แล้วก็อันนี้ case insensitive show line number แล้วเราจะต้องใส่อยู่ในขวดแล้วนะครับแบบนี้เนี่ยอันนี้เราจะใช้ regular expression ในการค้นหาละแล้วก็ dog.txt แบบนี้ใช่ไหมครับเราก็จะได้พันธุ์สุนัขที่ขึ้นต้นด้วย b ออกมาทั้งหมดในนี้นะอันนี้ก็คือ pattern ของ regular expression ตัวนี้ก็คือตัวขึ้นต้นด้วยนะฮะตัวมุมตรงนี้หรือว่าเราจะบอกว่าขึ้นต้นด้วยตัว b ตัว m ตัว v แบบนี้เราก็ใส่อยู่ในวงเล็บสี่เหลี่ยมแบบนี้ enter ไปเห็นไหมครับขึ้นต้นด้วยตัว b ตัว m แล้วก็ตัว v ครั้งนี้ผมทำแบบนี้ครั้งนี้ผมต้องการหาคำว่าบูแล้วกันสุนัขที่มีคำว่าบูเนี่ยเราจะใส่อยู่ในโควตก็ได้นะครับหรือว่าอยู่นอกโควตก็ได้เพราะอันนี้ไม่ได้เสิร์ชด้วย regular expression นะฮะเราก็จะเห็นเนี่ยตัวบูพวกนี้แล้ว
อย่างเช่นในนี้ก็จะโชว์คำว่า Bulldog เข้ามาด้วยเนี่ยเราบอกว่าถ้าเราต้องการหาเฉพาะเป็นคำนะฮะเราก็จะเติม Option W เข้าไปคันนี้นะครับตัว Bulldog เนี่ยจะไม่โชว์ละแล้วก็ Mastiff เนี่ยก็จะไม่โชว์มันจะหาเป็นคำก็คือพูดง่ายๆต้องหน้าหลังต้องมีเครื่องหมายวรรคตอนถ้ามันไม่ใช่เป็นตัวอักษรตัวแรกอย่างเช่นบรรทัดที่43เนี่ยเป็นตัวแรกข้างหลังมีตัวเว้นวรรคอย่างนี้ก็คือเข้าเกณฑ์ของการเป็นคำหรือว่าข้างหน้าข้างหลังเป็นช่องว่างเนี่ยแต่ถ้าบูแล้วก็ติดกันด็อกเนี่ยก็จะไม่เข้าเกณฑ์โดยในที่นี้เราสามารถที่จะหาข้อความจากหลายๆไฟล์ก็ได้อย่างเช่นผมบอกว่าต้องการหาจากตัวแมวด้วยละกันผมโค้ดตัว cat.txt มาด้วยละกันอันนี้ผมเปิดตัว cat มาด้วยเดี๋ยวเอาเป็นแบบซ้ายขวาแล้วก็หดหดหน่อยอันนี้มีพันของแมวเข้ามาด้วยละมาดูนะฮะอย่างเช่นผมต้องการหาว่าไม่ว่าจะอยู่ในตัวไฟล์ dog หรือว่า cat เนี่ยก็ให้แสดงออกมาผมก็จะทำแบบนี้นะครับผมก็ใช้ grep เหมือนกันอย่างเช่น grep แล้วก็ขีด in สมมุติผมต้องการหาคำว่า American ละกันแบบนี้แล้วเราก็บอกว่า dog.txt เอา cat ด้วยนะครับนะถ้าเขียนแบบยาวเราเขียนแบบนี้ enter ไปอันนี้มันก็จะโชว์ว่าถ้าในพันธุ์สุนัขก็จะมีหมายเลขบรรทัด6 7 8 9 10เนี่ยก็คือตรงนี้6 7 8 9 10มีคำว่าอเมริกันอยู่ส่วนตัว cat นะครับตรงนี้มันก็คือโชว์เข้ามาด้วยเนี่ยก็มีบรรทัดที่3 4 5 6เนี่ยมีคำว่าอเมริกันนะเราก็จะโชว์แบบนี้ได้หรือว่าเราจะบอกว่าเราสนใจว่ามันมีอยู่ในไฟล์ไหนละกันเราก็เติมตัว l เข้าไปแบบนี้ตัว L เนี่ยจะแสดงแค่ชื่อไฟล์ที่คำนี้เจอนะครับอย่างเช่นเดี๋ยวผมเปลี่ยนคำว่าตัวนี้เป็น Bulldog แล้วกันซึ่งมั่นใจว่ามีเฉพาะในสุนัขเนี่ยดูผลเห็นไหมครับมันจะโชว์แค่ dog.txt ออกมาหรือว่าผมกลับเข้ามาที่อเมริกันตรงนี้ใหม่ผมต้องการโชว์ชื่อไฟล์แล้วก็ให้นับจำนวนครั้งด้วยผมก็ใส่ตัว C เข้าไปก็ย่อมาจากเขาEnter ตรงนี้ต้องเอาตัว N นี้ออกทีนี้เราเอาแบบนี้โทษทีนะครับถ้าเราจะให้มันนับเราก็บอกว่าเนี่ยอย่างเช่นคำว่าอเมริกันเนี่ยเจอในไฟล์ชื่อ dog เนี่ย6ครั้ง cat 4ครั้งแบบนี้ซึ่งตรงนี้ตอนที่เราหานะครับอย่างเช่นเรารู้ว่าในนี้ของเราเนี่ยเป็นไฟล์ที่เป็น .txt เนี่ยเราจะเขียนสั้นๆแบบนี้ก็ได้บอกว่าตัวข้างหลังหาตัวนี้จากไฟล์ที่มีนามสกุลเป็น .txt แบบนี้ผลลัพธ์ก็ออกมาเหมือนกันครั้งนี้มาดูเพิ่มเติมอย่างเช่นผมต้องการหาด้วยคำว่าหรือละกันผมสามารถเขียนแบบนี้ได้นะครับสมมติว่าอันนี้เอา ignore case ไปก่อนผมใช้ขีด e แล้วตรงนี้บอกว่าเป็นมีคำว่าอเมริกันแล้วก็มีคำว่าอังกฤษแล้วกันสุนัขอันนี้แล้วก็เอาจากตัว dog.txt คันนี้ผมก็จะเห็นนะครับคำตอบที่ได้ออกมานะครับก็มีคำว่าอเมริกันหรืออังกฤษนะฮะเราเขียนแบบนี้ได้ขีด e เนี่ยก็คือพูดง่ายๆเป็นตัวบอกหรือนั่นเองนะฮะเราจะหรืออีกกี่อันก็ได้นะครับอย่างเช่นอันนี้ผมบอกว่าเอาสายพันธุ์เจอมันด้วยละกันเราก็ใส่แบบนี้คันนี้ก็จะได้เจอมันมาด้วยเห็นครับผมคงจะใส่หมายเลขบรรทัดเข้าไปด้วยนะครับก็ขีด i ขีด n นะเห็นไหมครับคันนี้ก็สวยงามเราก็จะเห็นเนี่ยมาเช็คจากตรงนี้ได้ถ้าเราเขียนแบบนี้นะครับอาจจะไม่ค่อยสะดวกเราสามารถใช้เป็นเกร็บขีด e ตัวใหญ่แบบนี้ได้นะครับแล้วก็เติมตัวอื่นเนี่ยถ้าเราใช้ขีด e ตัวใหญ่คราวนี้เราสามารถที่จะรวมพวกนี้นะครับอเมริกันหรืออังกฤษหรือเจอมันเนี่ยให้อยู่ภายใต้ซิงเกิลโค้ดอันเดียวได้ผมก็ใช้แบบนี้ใช้ตัวไพตัว vertical bar เนี่ยเป็นตัวแยกนะครับอันนี้คือสัญลักษณ์หรือในตัว regular expression นั่นเองนะฮะส่วนรายละเอียดวิธีการใช้ regular expression ผมอาจจะทำในคลิปถัดไปนะฮะ
เห็นไหมครับอันนี้ได้คำตอบออกมาเหมือนกันนะครับซึ่งโดยปกติแล้วตัวเกรปขีด e ตัวนี้นะครับถ้าเราไปดูในหลายที่เนี่ยเราสามารถเรียก e เกรปแบบนี้ได้เลยแต่ในตัวกิจแบชบน Windows เนี่ยไม่มีตัวนี้นะครับงั้นเราก็พิมพ์แบบยาวเองก็คือ grep ขีด e อันนี้ต้องเป็นตัวใหญ่โดยที่พวกนี้เราก็ใส่เงื่อนไขต่างๆเข้าไปได้เยอะๆเลยอย่างเช่นผมบอกว่าจะเอาลงท้ายด้วยคำว่าเทอเรียแล้วกันเนี่ยผมก็พิมพ์แบบนี้ได้อย่างนี้เอาเป็น ignore case ไปก่อนนะเห็นไหมครับเราก็จะได้พันสุนัขที่ลงท้ายด้วยเทอร์เรียออกมานะฮะเพราะว่าตัวดอลลาร์ไซน์แบบนี้หมายความว่าตัวเทอร์เรียเนี่ยจะต้องเป็นตัวสุดท้ายของมันนะครับหรือว่าเราจะผสมอีกก็ได้นะครับก็คือเริ่มต้นด้วยสมมติตัว S แล้วกันแล้วก็จบท้ายด้วยตัวเทอร์เรียนะครับเริ่มต้นด้วย S เพราะในนี้ผมเคส insensitive อยู่แล้วเนี่ย S ใหญ่ S เล็กเหมือนกันแล้วก็ตามด้วยตัวอักษรอะไรก็ได้เราจะบอกว่าจุดสตาร์แบบนี้ enter ดูเห็นไหมครับเราก็จะได้เนี่ยพันสุนัขที่ขึ้นต้นด้วยตัว s แล้วก็ลงท้ายด้วยเทอร์เรียส่วนตรงกลางเนี่ยคือตัวพวกนี้นะครับจะเป็นอะไรก็ได้นะฮะนี่คือความหมายของ regular expression ตรงนี้เราจะเติมตัวอื่นๆอย่างเช่นตัว n เข้าไปเนี่ยก็เติมเห็นไหมครับเราก็จะได้แบบนี้หรือว่าเราต้องการแค่นับอย่างเดียวว่ามีกี่ครั้งที่เจอนะอย่างเช่นในนี้เดี๋ยวจะต้องโชว์6ครั้งนะครับถ้าเรามีตัว C ตัวนี้นะเห็นไหมครับ6ครั้งแบบนี้เป็นต้นนะคราวนี้มาดูเทคนิคประกอบนะครับตัว grep เนี่ยเป็น utility ดังนั้นเราสามารถที่จะใช้ร่วมกับคำสั่งอื่นๆที่อยู่ใน pipe ได้นะฮะอย่างเช่นอันนี้ผมcd ขึ้นมาในนี้คราวนี้สมมุติว่าผมอยู่ที่โฟลเดอร์นี้แล้วผมต้องการดูว่าไฟล์ที่ hidden แล้วกันนะฮะเนี่ย ls -a มาดูนะครับ -a เนี่ยมันจะโชว์ไฟล์ที่ hidden ก็คือไฟล์ที่ชื่อตัวอักษรตัวแรกเป็นจุดเนี่ยถือว่าเป็น hidden ผมสามารถบอกว่า ls -a แล้วก็เอาผลลัพธ์เนี่ยไพมาที่ grep นะฮะผลลัพธ์ของตัวนี้ก็คือเนี่ยพวกตรงนี้ทั้งหลายนะครับไพมาที่ตัว grep แล้วในตัว grep ผมบอกว่าเนี่ยต้องการหาชื่อไฟล์ที่ขึ้นต้นด้วยจุดนะฮะพอดีจุดเนี่ยเป็นตัวพิเศษเพราะฉะนั้นเราต้อง escape งั้นไฟล์ที่ขึ้นต้นด้วยเราต้องใส่หมวกเข้าไปตรงนี้ไฟล์ที่ขึ้นต้นด้วยจุดเพราะฉะนั้น output ของตัวนี้ก็จะมา input ของ grep เพราะฉะนั้นเราก็จะเขียน grep แค่ตรงนี้แบบนี้ enter ไปเห็นไหมครับเราก็จะได้เนี่ยเฉพาะตัวไฟล์ที่ขึ้นต้นด้วยจุดนี้คือตัวอย่างการใช้งานตัว grep นะฮะคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างเพิ่มเติมสำหรับคนที่เป็นนักพัฒนาบ้างนะครับผม CD demo กลับเข้าไปนะฮะในนี้ผมมีตัวเอาตัว low dash แล้วกันตรงนี้ในนี้นะครับเป็นตัว utility นะครับอันนี้ผมไปโคลนมาจากตัวกิจนะครับคนที่เขียนตัวแอปที่ใช้ Node.js เนี่ยคงรู้จักตัวนี้ดีนะครับอย่างเช่นในนี้ผมสนใจวิธีการเขียนตัว trim แล้วกันผมต้องการหาว่า trim เนี่ยมีตรงไหนบ้างในไฟล์พวกนี้นะครับผมก็พิมพ์ว่า grep แบบนี้แล้วอันนี้ผมไม่สนใจเคสแล้วก็ผมก็บอกว่า trim ตัวนี้แล้วก็จากทุกไฟล์ที่เป็นนามสกุล js ดูนะครับเนี่ยผมก็จะเห็นตัวพวกเนี้ยขึ้นมาเพียบเลยอย่างเช่นไฟล์แรกนะครับอยู่ในตัว passin.js เนี่ยก็มีคำว่า trim นะต่อให้มันเขียนตัว t ตัวใหญ่นะครับก็ไม่เป็นไรเพราะตรงนี้เราใส่เป็นขีด i เอาไว้นะฮะเห็นไหมครับเราก็จะได้พวกนี้ออกมานะฮะหรือว่าตรงนี้ถ้าเราสนใจว่ามีอยู่ในไฟล์ไหนบ้างเราก็ขีด l เข้าไปการนี้ก็จะโชว์แค่ไฟล์แล้วถ้าเราขีดตัว c เข้าไปก็จะเป็นการนับว่าเจอกี่ครั้งในแต่ละไฟล์นั่นเองนะครับต้องใส่แบบนี้ต้องไม่มี l นะเราก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะครับว่าไฟล์ที่เจอไฟล์ไม่เจอไฟล์ไม่เจอก็เป็น0ไฟล์ที่เจอก็เป็นจำนวนนับคราวนี้หากเราต้องการหาแล้วก็ให้แสดงบรรทัด before หรือ after เนี่ยนะครับเราสามารถทำแบบนี้ได้อย่างเช่นผมบอกว่าถ้าหาเจอแล้วพอดีอันนี้อาจจะดูงงต้องการให้ดูบรรทัดที่อยู่ก่อนมัน
สัก2บรรทัดด้วยนะครับเราจะขีด B ตัวใหญ่ก็คือ before เลข2ก็คือให้แสดง2บรรทัดก่อนหน้าออกมาด้วยกด enter คราวนี้มาดูอย่างเช่นตัวในไฟล์นี้แล้วกัน trim start เนี่ยในบรรทัดที่18นะครับ2บรรทัดเหนือมันก็คือ16 17เนี่ยก็ถูกแสดงออกมานะฮะส่วนบรรทัดที่21เนี่ยก็คือ19 20คือบรรทัดที่อยู่เหนือมันอันนี้เราก็จะเขียนแบบนี้หรือว่าดูตัวอื่นด้วยก็ได้นะครับอย่างเช่นตรงนี้บรรทัดที่21เนี่ยในอันนี้คนละไฟล์ละ2บรรทัดก่อนมันก็คืออันนี้แบบนี้เป็นต้นนะฮะคราวนี้เราสามารถใส่ after ก็ได้นะครับก็ขีด A ไปสมมุติว่า after 1บรรทัดก็พอแบบนี้ enter ไปเนี่ยเราก็จะเห็นนะฮะอย่างเช่นบรรทัดนี้เลยแล้วกันเนี่ยบรรทัดนี้เนี่ยมี trim อยู่ after 1บรรทัดก็คือแสดงบรรทัด25ไปด้วยแบบนี้เป็นต้นนะฮะหรือว่าบรรทัดที่15เนี่ยก็แสดงตัว example ออกมาด้วยนะคราวนี้ถ้าเราบอกว่าเนี่ย AB ไม่ใช้เราบอกว่าใช้ขีด C ดูนะครับขีด C เนี่ยถ้าเราบอกแบบนี้อย่างเช่น C 1เนี่ยจะหมายความว่า before 1 after 1ออกมา enter นะอย่างเช่นตัวอย่างอย่างเช่น trim ตัวนี้แล้วกันนะครับ before ของมันคือตัวนี้ after คือตัวนี้1บรรทัดก็จะได้แบบนี้นะครับสมมุติว่าพอเราเห็นแบบนี้แล้วอย่างเช่นผมบอกนี่คือไฟล์ที่ผมสนใจคือ trim start คันนี้ผมก็จะใช้ตัว editor มา edit มันอย่างเช่นนี้ใช้ vim แบบนี้นะครับเราบอกว่าอย่างเช่นผมบอกว่าเอาไปบรรทัดที่18แบบนี้นะก็มาบรรทัดที่18นะฮะสมมติว่าเสร็จละก็คิวไปนี่ก็คือเทคนิคการใช้ตัว grep ซึ่งตัวพวกนี้นะครับเราจะให้มันส่งผลลัพธ์ไปที่อื่นก็ได้นะครับอย่างเช่นผมบอกว่าตัวเกรปตัวนี้นะครับให้เอาพุตไปที่ไฟล์นะฮะผมบอกว่าตั้งแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วผมก็ใช้ตัววิมเข้ามาได้นะเห็นไหมครับเราก็จะเห็นเนี่ยไฟล์พวกนี้ข้อมูลในไฟล์เมื่อกี้ที่เราเสิร์ชนั่นเองนะฮะนี้ก็คือการใช้เกรปแบบเบื้องต้นนะครับสำหรับงานเสิร์ชข้อมูลทั่วๆไปแล้วครับสำหรับตัวอย่างเนื้อหาในวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ